สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเจองานอีกงานหนึ่งนะครับของโรงเรียนเทศบาลจุงหัวจังหวัดพัทลุงเราจะจัดมินิมาราธอนนะครับขอให้อาจารย์อธิบายสักนิดหนึ่งครับมินิมาราธอนของจุงหัวครับก็ขอเรียนเชิญครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมก็ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลจุงหัวนะครับก็ได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อให้ชาวพัทลุงและก็ชาวต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขณะเดียวกันก็อยากจะออกกิจกรรมนี้นะครับเผื่อว่ามีรายได้เหลือนะครับก็จะนำไปสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลจุงหัวนะครับซึ่งเรากำหนดวันเรียบร้อยแล้วนะครับคือวันที่12พฤศจิกายน2566นะครับในระยะทาง4กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนบุคคลทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปอาจจะวิ่งอาจจะเดินก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อหารายได้นะครับหารายได้ให้กับโรงเรียนเทศบาลจุงหัวนะครับก็หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านผู้มีเกียรติผู้มีจิตศรัทธานะครับให้มาได้มาสนับสนุนกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณครับครับตรงนี้ก็เปิดลงทะเบียนอยู่ด้วยนะครับหรือไม่ก็เคียวโคนนะครับสแกนเคียวโคนนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับยังเหลืออีกหลายเดือนเนาะครับกันยานี่กันยาครับกันยากันยาตุลาพฤศจิกาเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่2สิงหาคมนะครับผ่านมาจนถึงวันที่25ตุลาคมปีนี้เนาะ25ตุลาแล้วจะวิ่งวันที่12ปิดรับสมัครได้หลายช่องทางหรือจะไปสมัครที่ทางเว็บไซต์ได้ทางสมัครที่โรงเรียนก็ได้นะครับสมัครที่โรงเรียนก็ได้หรือบุคคลที่ระบุไว้ข้างล่างนะครับบุคคลที่ระบุไว้ข้างล่างครับจะมีติดต่อได้เลยครับจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรครับมีโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์วิ่งจอให้นะครับเพื่อที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับวันที่12พฤศจิกายนนะครับมาร่วมกุศลกันเพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับสถานการศึกษาจุงหัวนะครับมินิมาราธอนอย่าลืมกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะวิ่งตัวอักษรให้เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อหรือติดต่อทางQR code ก็ได้นะครับขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ